สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท่าคุซุเร่เกซ่ากาตาเม่นะครับอยู่ในท่าล็อกของ iMac Dojo นะครับเลเวลที่2ท่าที่1เดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตท่าคุซุเร่เกซ่ากาตาเม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวท่าแรกเลยก็คือสมมติเราทุ่มเขาได้ถ้ามากินะครับมากิกุมิทุ่มไปปุ๊บสมมติทุ่มแล้วเขาลงไปนอนสมมติว่าลงไปนอนแล้วเราจะเอาแขนนี้รัดตรงนี้เอาไว้ครับเรานั่งเป็นท่าเกซ่ากาตาเม่แต่แขนจะอยู่ตรงนี้แทนหรือไม่ถ้าเราอยากให้มันแน่นมากขึ้นไปอีกเราก็หันตัวไปด้านหลังเลยก็จะแน่นมากนะครับนี่เขาลองดิ้นดูก็จะดิ้นยากพยายามกดเอาไว้นะครับโอเคต่อไปสมมติเขาอยู่ในโพสิชันที่นั่งคุกเข่าครับโอเคแล้วก็พยายามหาทางให้เขาลงไปนอนให้ได้ก็อาจจะแบบกิ้งบิดก็ล็อกไว้อย่างนี้นะครับเอาไว้แน่นๆแล้วก็ต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือสมมติว่าเขาโดนเราล็อกท่าโยโกชิโฮกาตาเม่ครับสมมติเขาโดนเราล็อกท่านี้ก็พยายามล็อกที่อยู่รวบแขนมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกมุมให้เห็นชัดนะครับคือเราล็อกอยู่นี้เขาดิ้นนะครับเขาดิ้นเราเอารวบแขนเลยพยายามกดที่อยู่นะครับครับในกรณีที่เราล็อกท่าโยโกชิโฮกาตาเม่ได้อยู่แล้วเขาพยายามจะหนีนะครับท่านี้ก็ช่วยแก้ได้ก็คือเราลองทำดูนะครับผมเขาหนีเราสามารถเปลี่ยนมือขวานะครับรวบล็อกไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกทีนะครับก็คือล็อกไว้อย่างนี้แล้วเขาพยายามหนีเอามือเปลี่ยนนะครับล็อกไว้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ